ันนี้ก็คือเป็นปัญหาใหญ่ที่บางคนถึงขั้นต้องกินยาซึ่งเป็นข้อดีที่มีเฉพาะบริษัทเอจิฮาร์ดเท่านั้นนะคะอย่างที่จะเห็นจากหน้าปกคลิปไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของ5ข้อดี5ข้อเสียของการเป็นลูกเรือสายการบินเอจิฮาร์ดกันค่ะ5ข้อดีของการทำงานเป็นลูกเรือสายการบินเอจิฮาร์ดข้อที่1ก็คือเงินเดือนสูงค่ะถ้าทำงานในชั้นอีโคโนมีหรือว่าชั้นประหยัดนะคะลูกเรือเนี่ยจะได้รับเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ 90,000 ถึง 100,000 บาทนะคะต่อเดือนส่วนลูกเรือนะคะในชั้นธุรกิจหรือว่าในชั้นบิสเนสเงินเดือนจะอยู่ที่ประมาณ 110,000 ถึง 140,000 นะคะประมาณนี้นะคะเฉลี่ยได้เดือนละประมาณ 130,000 บาทค่ะข้อดีข้อที่2ค่ะในการเป็นลูกเรือสายการบินเอจิฮาร์ดนะคะคุณจะได้รับนะคะหอพักฟรีไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะแล้วก็มีบริการซักรีดฟรีนะคะชุดยูนิฟอร์มเนาะแล้วก็จะเป็นรถรับส่งนะคะจาก accommodation จากหอพักไปที่ออฟฟิศฟรีค่ะข้อดีข้อที่3นะคะคุณมีโอกาสนะคะไปเที่ยวได้ทั่วโลกเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะตอนนี้เอจิฮาร์ดมีการขยายรูทบินทั่วโลกทำให้คุณมีโอกาสไปเที่ยวทุกที่ทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียยุโรปอเมริกานะคะเอเชียนะคะแล้วก็แอฟริกาซาวด์แอฟริกานะคะไปทั่วโลกเลยค่ะข้อที่4ค่ะอันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นสวัสดิการพนักงานที่ดีมากๆแป้งชอบมากทุกคนเพราะว่าสวัสดิการนะคะตั๋วพนักงานเนี่ยสายการบินนี้นะคะให้สิทธิ์แก่พนักงานแล้วก็ให้สิทธิ์แก่ครอบครัวแล้วก็ให้สิทธิ์แก่เพื่อนนะคะแบบจุกๆไปเลยนะคะในตัวพนักงานเองเนี่ยตั๋วนะคะจะมีราคาถูกมากปกติเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าสายการบินอื่นเขาให้พนักงานใช้ตั๋วนะคะในราคาแค่ 10% ก็คือจ่ายแค่ 10% ของราคาตั๋วเต็มนะคะแต่ของเอจิฮาร์ดเราจ่ายถูกกว่านั้นนะคะในฐานะพนักงานเนี่ยพนักงานนะคะจ่ายแค่ภาษีสนามบินทุกคนไม่ใช่ค่าตั๋วด้วยนะคะจ่ายแค่ภาษีสนามบินซึ่งมันจะถูกกว่าค่าตั๋วที่เราจ่ายแค่ 10% ด้วยซ้ำไปนะคะมาถึงข้อดีข้อที่5นะคะซึ่งเป็นข้อดีที่มีเฉพาะบริษัทเอจิฮาร์ดเท่านั้นนะคะอย่างที่แป้งเกริ่นไปว่าตอนนี้เนี่ยเอจิฮาร์ดนะคะมีการขยายบริษัทมีการขยายฟลีทแล้วก็มีการขยายเดสติเนชันนะคะทำให้เขาต้องการคนนะคะแมนพาวเวอร์เข้ามาทำงานเพื่อรองรับนะคะเครื่องบินที่มันขยาย destination ที่มันขยายทำให้ภายในองค์กรเองเนี่ยมีการนะคะโปรโมทคนขึ้นค่อนข้างที่จะเร็วมากอย่างแป้งเนี่ยเคยทำงานอยู่ในชั้นอยู่ในชั้น economy นะคะหรือว่าชั้นประหยัดมาแค่ปีครึ่งก็ได้รับการโปรโมทนะคะขึ้นทำงานชั้น business แล้วนะคะซึ่งปกตินะคะในงานอาชีพลูกเรือนะคะถ้าคุณจะถูกโปรโมทขึ้นทำงานในชั้น business เนี่ยคุณนะคะต้องทำงานอย่างน้อยในชั้น economy หรือว่าในชั้นประหยัดอย่างต่ำประมาณ 3-5 ปีอันนี้คือโดยเฉลี่ยนะคะแต่เอจิฮาร์ดนะคะช่วงจังหวะที่แป้งเข้ามาเนี่ยแป้งทำงานให้กับเอจิฮาร์ดแค่ปีครึ่งแป้งก็ถูกโปรโมทขึ้นแล้วนะคะซึ่งถือว่าเร็วมากทุกคนเราฟังข้อดีไปแล้วเดี๋ยวลองไปฟังข้อเสียของการทำงานอาชีพแอร์โฮสเตสกันบ้างนะคะข้อเสียที่แป้งพบเลยกับตัวเองนะคะข้อแรกก็คือเรื่องสุขภาพนะคะต้องแยกออกเป็นย่อยๆนะคะเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายหรือว่าฟิสิกอลเราเองนะคะซึ่งในงานเนี่ยมันจะมีการใช้แรงงานนะคะที่ค่อนข้างจะหนักในบางไฟล์คุณต้องยกของคุณต้องลากของหนักๆนะคะบางทีคุณต้องลุกนั่งเป็นเวลานานๆ นะคะมันทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดความเมื่อยล้าเกิดความปวดนะคะแป้งอ่ะมีช่วงหนึ่งที่แป้งทำงานนะคะเป็นแกลลี่หรือว่าเป็นครัวเนี่ยซึ่งเราต้องมีการยกย้ายของนะคะยกของหนักลากของหนักซึ่งมันทำให้แป้งอ่ะปวดหลังทุกคนปวดหลังมากปวดหลังจนต้องไปกายภาพซึ่งปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะกับแอร์หลายๆคนเช่นกันนะคะส่วนปัญหาที่2นะคะในเรื่องของสุขภาพก็คือการนอนหลับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาใหญ่ที่แอร์เกือบจะทุกคนนะคะมีปัญหาบางคนถึงขั้นต้องกินยาเพราะว่าเรานะคะบินข้ามไทม์โซนเป็นประจำนะคะงานเราคือการพาผู้คนนะคะเดินทางข้ามโลกเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานะคะไปประเทศต่างๆเนี่ยบางทีไทม์โซนนะคะมันแตกต่างกันมากหรือว่าบางทีเนี่ยร่างกายเรานะคะไม่สามารถปรับตามเวลาได้เราเนี่ยก็จะมีปัญหาในการนอนหลับนะคะทำให้เราอาจจะต้องพึ่งพายานอนหลับนะคะซึ่งถ้าเราใช้เป็นนานๆมันก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของเรานะคะปัญหาที่3นะคะในเรื่องของปัญหาสุขภาพก็คือปัญหาที่เกิดจากอากาศนะคะสภาพอากาศบนเครื่องบินเองนะคะเพราะว่าอากาศบนเครื่องบินนะคะเวลาที่เราบินสูงๆขึ้นไปเนี่ย
เครื่องบินนะคะเขาจะมีระบบที่พยายามจำลองนะคะเรียนแบบอากาศปกติบนพื้นดินแต่ว่าเขาไม่สามารถเรียนแบบได้ 100% นะคะอากาศบนเครื่องบินนะคะมันจะแห้งกว่าออกซิเจนมันจะน้อยกว่าซึ่งสภาพอากาศตรงนี้ค่ะมันจะส่งผลต่อสุขภาพเราได้ในหลายๆด้านเหมือนที่แป้งพูดไปได้เช่นกันเลยค่ะข้อเสียข้อถัดไปในการเป็นแอร์นะคะใครเป็นคนขี้เหงายกมือขึ้นค่ะยกมือสูงๆนะคะแป้งก็เป็นคนขี้เหงาเหมือนกันนะคะยิ่งถ้าคุณต้องย้ายมาไกลบ้านไกลเมืองนะคะแบบนี้ปัญหาที่คุณจะเจอเลยก็คือเหงาค่ะมาที่นี่แล้วนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีเพื่อนก็จริงอันนี้จากชีวิตจริงนะคะจะมาเล่าให้ฟังนะคะถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะมีเพื่อนก็จริงแต่ว่าบางทีอะค่ะเพื่อนคุณก็ไม่ได้ว่างมาเจอนะคะต่างคนต่างไปบินเวลาที่เรามาอยู่ที่อาบูดาบีนะคะซึ่งเราไม่มีญาติพี่น้องไม่มีใครเลยนะคะนอกจากเพื่อนที่เรารู้จักเนี่ยบางทีเราอาจจะรู้สึกเหงาได้บ้างนะคะแต่ว่าปัญหาความเหงาเนี่ยคือปัญหาที่เป็นปัญหาหลักเช่นกันที่ทุกคนนะคะอาจจะเจอได้เมื่อคุณย้ายมาไกลบ้านค่ะปัญหาที่3ที่แป้งเจอนะคะในการทำงานเป็นลูกเรือที่สายการบินเอติฮัดนะคะก็คือความที่เรานะคะต้องทำงานร่วมกับคนที่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติทางด้านนิสัยใจคอนะก็อาจจะเจอนะคะคอนฟลิกต์เรื่องของการทำงานร่วมกับคนที่มีความแตกต่างทางด้านความคิดซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันสอนให้แป้งนะคะปรับตัวอย่างยิ่งใหญ่มากมายเลยค่ะสิ่งนี้นะคะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกลับเป็นข้อดีนะคะที่มันทำให้แป้งเนี่ยเรียนรู้นะคะที่จะโฟกัสแต่งงานนะคะไม่ต้องโฟกัสคนนะคะต่อให้เราเจอคนดีหรือไม่ดีนะคะก็แค่ปล่อยให้มันผ่านไปอาจจะเป็นแบดเดย์บ้างอาจจะเป็นกูดเดย์บ้างนะคะแต่ว่าตราบใดที่เรานะคะโฟกัสงานของเราแล้วเราสามารถที่จะทำงานเรานะคะให้มันสำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายของทีมเนี่ยก็ถือว่าวันนั้นสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะชื่นชมตัวเองนะคะว่าโอเควันนี้เราเจอ bad day เราทำดีมากแล้วนะเราสามารถที่จะจบไฟล์ได้อย่างสวยงามนะคะไม่มีปัญหาไม่มีคอมเพลนนะคะผู้โดยสารรวมถึงลูกเรือทุกคนเนี่ยถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยอันนี้ก็คือเป็นการเรียนรู้นะคะในการรับมือสถานการณ์ที่บางทีเราอาจจะเจอนะคะความขัดแย้งภายในของการทำงานเป็นทีมนะคะก็ให้มองข้ามมันไปนะคะเราไปโฟกัสเรื่องของการทำงานอันนี้ก็จะทำให้เรานะคะสามารถที่จะผ่านแบดเดย์ของเราไปได้นั่นเองนะคะปัญหาข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายในการที่จะมาทำงานนะคะที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะคือค่าของชีพที่มันแพงมหาโหดมากๆทุกคนถ้าเพื่อนๆอยากจะทราบว่ามันแพงแค่ไหนนะคะสามารถที่จะเข้าไปติดตามนะคะคลิปในช่องแป้งนะคะแป้งทำคลิปหนึ่งที่เอาค่าของชีพนะคะมาโชว์ให้เห็นว่าที่นี่เนี่ยมันแพงนะคะกว่าประเทศเรากี่เท่านะคะอาหารกล่องแพงกว่ากี่เท่าราคาของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะแพงกว่ากี่เท่านะคะของสดแพงกว่ากี่เท่าสามารถที่จะไปดูนะคะคลิปได้นะคะในช่องของแป้งนะคะค่ะทั้งหมดก็เป็นนะคะประสบการณ์รวมถึงข้อมูลที่แป้งพบเจอมากับตัวเองในการทำงานเป็นลูกเรือของสายการบินเอจิฮัดในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่นี่นะคะ2ปีแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ชมนะคะทุกท่านที่ชมอยู่นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะมาจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วนะคะถ้าสนใจเลือกติดตามคลิปหน้ากันนะคะแป้งจะเอาข้อมูลดีๆนะคะมาฝากกันอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีนะคะ